ันนี้นะคะเห็นเมย์มาแบบเฮ้ยให้ทายว่าอะไรแปลกไปคือแต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะแต่ว่าเมย์เหลือคิ้วไว้นะคะเพราะว่าวันนี้นะคะจะมาตอนเคียนคิ้ว2สไตล์ค่ะแบบอเมริกันสไตล์กับแบบโคเรียนสไตล์แบบเกาหลีนั่นเองนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าการเคียนคิ้ว2แบบเนี้ยต่างกันยังไงที่ฮิตกันในบ้านเรานะคะจะเป็นแบบโคเรียนใช่มั้ยแบบเกาหลีแบบหนาๆแต่ว่าหารู้มั้ยว่าจริงๆแล้วเนี่ยรูปหน้าแต่ละคนนะคะก็เหมาะกับการเขียนคิ้วที่ต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นเมย์ก็จะมาลองเขียนให้ดูนะคะแล้วก็ให้ทุกคนเอาไป adapt ใช้กับรูปหน้าตัวเองนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะต้องติดกิ๊บก่อนละกันจังหวะนี้แบบอเมริกันสไตล์เนี่ยเมย์จะใช้ดินสอเขียนคิ้วที่มีความเล็กความเรียวความบางนะคะนี่นะก็จะเป็นแบบปลายปากกาที่เล็กมากนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็จะวาดเส้นได้เรียวแล้วก็แบบคมมากๆคิ้วฝรั่งเขานี่นะคะจะมีความโก่งแล้วก็แบบโค้งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอย่างตรงเนี้ยที่เป็นจุดโก่งของเราอ่ะก็อย่าไปเติมอะไรมันมากนะคะแล้วก็วาดล่างออกไปอย่างนี้นะคะเมย์ติดกิ๊บก่อนละกันตึ้งเมย์ก็จะวาดโครงคิ้วด้านล่างลงมาอย่างนี้นะคะลากยาวออกไปแบบนี้นะแล้วบริเวณตรงนี้เนี่ยก็คือต้องให้มันแบบมีความชันขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆระบายเติมตรงนี้นะคะคือดินสอเขียนคิ้วอะถ้าเราเลือกที่มันหัวเล็กมันก็จะเขียนง่ายเพราะว่าเราก็จะกำหนดเส้นได้เลยนะคะตรงบริเวณหัวคิ้วเนี่ยเมย์ก็จะสร้างโครงด้านล่างให้มันเว้าลงมานิดนึงนะเพราะว่าเขาก็จะเน้นหัวคิ้วที่ดูหนาแต่ว่าตรงปลายเนี่ยบางนะคะคือดินสอเขียนคิ้วเขียนง่ายมากอะแล้วแบบเฮ้ยสีพอดีผมน้องเมย์มากเลยนี่นะคะเราก็จะใช้หัวแปรงอีกด้านนึงนะคะปัดให้ที่เราเขียนไปเนี่ยเป็นธรรมชาติมากขึ้นค่ะเพื่อความคมมากขึ้นเนี่ยเมย์ก็จะใช้เป็น Sephora นะคะ Illuminator Pro Enchant เป็นดินสอปลายขาวๆอย่างเงี้ยเพื่อเป็นการแบบเก็บรายละเอียดนะคะของคิ้วเราให้มันแบบคมกริบมากขึ้นก็ระบายไปบริเวณนี้ใต้ท้องคิ้วเราเป็นเหมือนไฮไลท์ไปในตัวแต่ว่าพอเป็นแบบดินสอมันก็จะคมมากขึ้นนะคะแล้วก็เติมไปบริเวณด้านบนด้วยนี่นะคะเสร็จแล้วด้านที่เป็นแบบอเมริกันสไตล์นะคะคิ้วก็จะดูโก่งนะคะแล้วก็ดูแบบดูเนียเป็นเส้นคมแบบนี้นะคะต่อไปนะคะไปเริ่มแบบโคเรียนสไตล์ดีกว่านะคะเป็นแบบที่สาวๆฮิตกันนะเมย์ก็จะใช้เป็นดินสอเขียนคิ้วนะคะที่เป็นแบบปลายที่ใหญ่ขึ้นมาอีกนะคะคือคนที่มีบริเวณตรงนี้คิ้วที่มันโก่งมากเนี่ยเราต้องถมให้มันเต็มขึ้นค่ะเพื่อที่ให้มันดูตรงอะจากตรงนี้ใช่ไหมเมย์ก็จะวาดเติมตรงที่มันโก่งให้เต็มแล้วก็พยายามลากหางคิ้วให้ตรงออกไปนะคะไม่กดลงเหมือนฝั่งอเมริกันนะอันนี้ก็จะแบบลากออกไปเลยแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆเติมข้างบนค่ะโดยที่ข้างบนเนี่ยใครที่มีบริเวณหัวคิ้วที่ตกลงมามากนะคะก็ต้องเติมให้เป็นเส้นตรงนะคะอย่างบริเวณตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องเติมขึ้นมาค่อยๆขีดเป็นเส้นตรงมาตรงนี้นี่เห็นไหมแล้วก็เติมตรงนี้ขึ้นมาค่ะพอเราใช้แบบดินสอเขียนคิ้วที่มันปลายมันใหญ่ขึ้นเนี่ยนะคะมันก็จะทำให้เราแบบวาดเส้นที่มันดูเป็นแบบหนาธรรมชาติได้ง่ายขึ้นนะคือไม่ว่าการเลือกดินสอเขียนคิ้วอะสำคัญเพราะว่าบางอันที่ลื่นเกินไปหรือแบบมีความเป็นครีมมี่เกินไปเนี่ยมันก็จะเขียนแล้วเลอะง่ายส่วนอันที่มันแห้งหรือแข็งเกินไปเนี่ยนะคะมันก็จะเขียนยากแล้วก็ตรงบริเวณหัวคิ้วนะคะเมย์จะพยายามไม่เน้นตรงที่มันตกลงมามากนะเราจะพยายามแบบคงความเส้นตรงตรงนี้ไว้นะต้องเป็นคนแบบคงเส้นคงวานิดนึงนะคะดูง่ายๆนะตรงแล้วก็ตรงขึ้นมาแล้วตรงปลายเนี่ยจะหักลงหรือจะแบบตรงไปเลยก็ได้นะแต่เมย์ว่าแบบโค้งลงนิดนึงอ่ะมันจะแบบดูเข้ารูปกับกรอบหน้าเราพอดีตัวนี้เมย์เคยใช้แล้วแล้วมันก็ติดทนแบบทั้งวันอ่ะแล้วเราก็ใช้แปรงนะคะที่อยู่ในด้านเดียวกันเนี่ยปัดเลยง่ายดีนะคะเป็นแบบ 2 in 1 นะบริเวณหัวคิ้วนะคะเมย์ก็จะใช้แบบฝุ่นเนี่ยมาเติมให้มันดูฟุ้งๆนิดนึงอ่ะแล้วก็ปัดทับนิดนึงนะคะด้วยมาสคาร่าปัดคิ้วนะนี่นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการเขียนคิ้วแบบ2สไตล์นะด้านนี้นะคะก็จะเป็นแบบอเมริกันสไตล์นะคะจากที่เห็นก็คือคิ้วเนี่ยจะมีความแบบเฉียบคมแล้วก็โก่งขึ้นอย่างนี้นะส่วนด้านนี้เนี่ยนะคะเป็นแบบเกาหลีซึ่งจากที่เห็นก็คือจะเป็นคิ้วที่มีลักษณะหนากว่าแบบฝั่งนี้นะคะแล้วก็ตรงกว่าซึ่งแบบนี้เนี่ยจะได้ความแบบดูเด็กอ่ะเพราะว่าคิ้วหนาแล้วก็ตรงเนี่ยน่าจะดูเด็กขึ้นนะคะอยากให้ลองเขียนทั้ง2แบบนะเพราะว่าบางคนเนี่ยนะคะรูปหน้าอาจจะเหมาะกับคิ้วแต่ละแบบแตกต่างกันไปนะก็ลองหาทรงที่ใช่อะไรที่ชอบอะไรอย่างนี้วันนี้นะคะเมย์ขอตัวไปแล้วนะไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ